สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ Isuzu นะฮะ Isuzu D-Max 2020ติดตั้งช่วยรองมือเปิดจาก NEX นะครับตอนนี้ช่างต้นกำลังวางตำแหน่งนะครับโดยการลอกกาว 3M ที่แท็บมาให้นะฮะให้มาร์คตำแหน่งนะครับสังเกตตำแหน่งนะฮะดูช่างต้นทำนะครับเราจะเห็นว่าช่างต้นเขามาร์คนะฮะมาร์คเพื่อให้ตรงกับรอยนะครับหรือร่องของตัวรถนั่นเองนะครับแล้วก็แปะทับไปอย่าเพิ่งลอกนะครับนะฮะช่างต้นนะฮะนี่ฮะสันตัวนี้กับสันตัวนี้จะตรงกันสังเกตดูดีนะครับสันด้านหน้านะครับของตัวรถจะตรงกับนี่ฮะรอยมาร์คของตัวชิ้นงานนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ 3D นะฮะพอเราแท็บได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วช่างต้นจัดการเลยครับค่อยๆลอกกาว 3M นะครับออกพอถ้าเราลอกออกทั้งอันเวลานั้นเราแปะไปแล้วจะขยับไม่ได้นะครับแบบนี้ฮะพอได้เรียบร้อยก็ทดสอบนะปิดเปิดว่ามีการขบหรือมีการเบียดไหมนะฮะแต่ถ้าไม่เบียดนะครับออกมาแบบนี้สวยงามจบงานได้เลยนะครับสำหรับช่วยรองมือเปิด All New D-Max นะฮะอันนี้เป็นชุดนะฮะจากค่ายนี่ฮะ NEX นะครับสวยๆแบบนี้ฮะด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับพอเราได้ตำแหน่งนะครับพอออกจะเห็นว่าตำแหน่งตรงนี้นะครับสวยพอดีเลยนะครับโอเคนะฮะชิ้นงานตรงนี้สนิทเลยนะฮะจะสนิททั้งหมดเลยนะฮะโอเคใครสนใจนะครับช่วยรองมือเปิดinbox สอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ครับลาไปก่อนครับ